ท่านผู้ชมน้องแหม่มก็พยายามตามเก็บสัมภาษณ์ผู้นั้นผู้นี้พิธีกรนะเจ้าก็เลยมาเห็นผู้บ่าวหนุ่มหน้ามนคนเดิมสบายดีโอ้สบายดีกําลังหิวกําลังหิวข้าวจะฟ้าท่านผู้ชมน้องแหม่มขอเวลาหน่อยนึงสัมภาษณ์มื้อนี้เป็นจังได๋มีความรู้สึกม่วนบ่สำหรับลุงไทยแล้วนี่โอ้จะเป็นภูมิใจกับพี่กับน้องเจ้าแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเคียงๆก็ถือว่าอุ่นหนาฟ้าคังเขามาร่วมรายการก็แล้วกันเนาะเจ้าแล้วก็พี่น้องต่างรัฐก็ได้ออเดอร์สินค้ากันมาแบบอบอุ่นก็แล้วกันแต่ว่าทางกูไอเดียทีวีก็จัดอาหารการกินมีทั้งหวานทั้งข้าวเต็มก็แล้วกันพี่น้องสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เจ้าแล้วมื้อนี้โดยเฉพาะพิเศษนะเจ้าก็คือว่าครบรอบ2ปีเนาะที่ว่ากูดีเดย์ของเฮาเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคแผนกแต่ละแผนกก็ร่วมใจกันมื้อนี้มีความรู้สึกจังได๋อยากจะฝากแตงกิ้วกับเซอร์เมอร์ผ่านรายการเชิญเลยเจ้าเออก็ดีคือกันน้องแม่มถามมาก็เป็นโอกาสดีแล้วล่ะพี่น้องสำหรับที่สิส่งความหักความแพงแล้วก็ขอมขอบใจกับพี่กับน้องคัสตอมเมอร์ทุกท่านคือดังเพลงที่น้องแมมได้ร้องไปหั่นละมันคำขอบคุณกับคำขอบใจนี่เป็นตัวแทนเนาะมันเหนือกว่าอีกนะในน้ำใจของทีมงานกูในเดียนะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่น้องแมมได้มานี่เจ้าเพราะว่าเพลงที่น้องแมมห้องไปก็คือขอมุกขอบใจต่างหน้าทีมงานกูในเดียก็แล้วกันแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านบ่ว่าน้องแหม่มสิเดินทางไปรัดไหนเพิ่นก็ฝากขอบใจทีมงานให้พาน้องแหม่มเป็นสื่อกลาง น้องแหม่มเป็นไปรษณีย์เจ้า เดี๋ยวก็ฝากมาทางนี้ฝากไปทางนั้นผมบอกว่าฝากให้ทางทีมงานรักษาสุขภาพจะได้มีเหี่ยวมีแห้งกินข้าวหลายๆน้องแหม่มจะได้อ้วนๆติตุ้ยอาจจะแล้วน้องแหม่มจะได้ไปสัมภาษณ์ผู้อื่นต่อไปขอขอบใจหลายนะเจ้าขอบใจหลายน้องแหม่มเจ้า